ฮัลโหล YouTube สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำหรือว่าจะเรียกว่าสอนก็ได้ครับหรือว่าแนะนำดีกว่าเนาะไม่เรียกว่าสอนดีกว่าผมไม่ชอบเรียกว่าสอนเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นรูบิกเก่งกาจอะไรสักเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าปุ๊บๆแล้วได้เลยก็ไม่ขนาดนั้นก็พอรู้นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำการเล่นรูบิกแบบพีระมิดนะครับทรงพีระมิดทรงแบบนี้นะครับพีระมิดซึ่งถ้ามือใหม่หรือใครๆที่ไม่รู้จักกับมันเราดูเราคงคิดว่ามันจะคงจะยากมากๆเลยแหละรูปทรงพีระมิดนะ3คูณ3ก็ยากแล้วนะครับ2คูณ2ก็ยากเหมือนกันครับแต่ละแบบแต่ละลูกก็จะมีสูตรการเล่นของมันนะครับผมนะแต่ในโดยส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าง่ายสุดแล้วง่ายนะถ้าเราไม่รู้เราดูมันจะยากนะง่ายในที่นี้ของผมไม่ใช่ว่าผมจะเล่นปั๊บมันที่ผมบอกแล้วได้เลยนะผมไม่ได้เล่นเร็วนะครับแต่พอรู้วิธีให้มันง่ายโอเคไปๆกันเลยไม่ต้องพามให้มันมากวิธีเล่นก็คือทำให้สีเนี่ยมันเหมือนกันหมุนหาถ้าเหลืองก็ให้มันเป็นเหลืองแบบนี้นะครับก่อนอื่นตรงนี้ส้มใช่ไหมแล้วก็หมุนหาส้มให้มันเป็นส้มเหมือนกันอะไรแบบนี้ตรงนี้เขียวเนี่ยเป็นรูปเหมือนใบพัดแบบนี้แหละแถวนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับ1 2 3เนี่ยไม่ต้องสนใจตรงนี้ตรงเหลี่ยมๆแหลมๆเนี่ยให้มันบิดให้มันสีเหมือนกันนะเนี่ยเขียวก็เขียวส้มก็ส้มเหลืองก็เหลืองอะไรอย่างเงี้ยด้านนี้ก็ได้แล้วส้มก็ส้มส้มก็ส้มเขียวก็เขียวอะไรเอาฟุกครับฟุกเนาะแดงก็แดงแดงก็แดงเนี่ยมันลักษณะเหมือนใบพัดนะสังเกตตรงนี้3อันไอ้3ตัวนี่อย่าไปสนใจมันนะสนใจพวกนี้ก่อนอ่ะแต่ละด้านสีมันกันแล้วอันนี้เราจะมาทำให้พื้นด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นสีเหลืองเราเลือกด้านใดด้านหนึ่งผมเลือกด้านนี้นะผมก็จะบิดเหลืองมาใส่ให้หมดนะให้มันเหลืองให้มันมากเท่าที่จะมากได้เนี่ยบิดมาให้เหลืองมากเท่าที่จะมากได้แล้วให้มันเป็นพื้นแบบนี้นะครับนะบิดลองบิดลงมาเราเลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับเลือกด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ให้มันเป็นเหลืองให้หมดนะตรงนี้ครับโอเคครับเราเอาตรงนี้นะเหลืองตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นฐานเรียกว่าฐานทีนี้เราจะมาเก็บเหลืองเก็บเหลืองตรงนี้เหลืองตรงนี้มันแดงตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันฟลุกพอดีแดงเหลืองมันมีแดงตรงนี้ให้มันตรงกับแดงตรงฐานเนี่ยแล้วก็บิดขึ้นบิดเหลืองมาเก็บเหลืองลงไปนะครับผมทีนี้ตรงไหนอีกเนี่ยเหลืองด้านนี้เขียวแล้วก็หมุนหาฐานสีเขียวเนี่ยย่นมีสีเขียวนี่แบบนี้นะเหลืองอยู่ด้านขวาบิดด้านซ้ายขึ้นปัดเหลืองมาเก็บเหลืองลงนะครับนะตรงนี้ก็เหมือนกันเหลืองกับแดงมันมาฟุกพอดีแดงกับแดงก็บิดขวาขึ้นปัดเหลืองมาเก็บเหลืองลงเราได้แล้วฐานสีเดียวกันหมดนะครับพื้นก็เป็นสีเหลืองหมดแล้วนะครับแล้วสูตรต่อไปเราจะทำให้อันเนี้ยมันเป็นก้ามปูก้ามปูยังไงแบบนี้เขาไม่เรียกว่าก้ามปูนะสังเกตให้สังเกตแถวที่2นะแถวอื่นไม่ต้องสนใจด้านบนไม่ต้องสนใจก้ามปูยังไงมันคือสมมติว่าตรงนี้เขียวตรงนี้ต้องเขียวนะครับก้ามปูแต่นี้มันไม่ใช่นะครับไม่มีน้ำคนละสีนะครับแล้วก็สูตรก็คือซ้ายบิดลงขวาบิดลงซ้ายบิดขึ้นขวาบิดขึ้นแล้วก็เหลืองกับอะไรกับเขียวปัดหาเขียวเก็บเหลืองนะครับบิดขึ้นปัดเหลืองมาเก็บเหลืองลงไปพื้นนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมจนกว่ามันจะเป็นก้ามปูอย่างที่ผมบอกตอนแรกซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาขึ้นปัดเก็บเหลืองอ้าวฟุกนะครับฟักฟักฟุกนะ
แต่คือที่จริงธรรมดามันต้องเป็นก้ามปูนะครับเป็นก้ามปูไม่รู้ผมจะเรียกยังไงนะเออมันได้แล้วตะกี้มันได้แล้วเนาะมันได้แล้วผมจะทำก้ามปูให้ดูนะทำไงดีเนาะผมยิ่งไม่เก่งอยู่ด้วยเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะสมมติว่าเนี่ยนี่เก็บเหลืองครับเก็บเหลืองเอาเหลืองไปเนาะนี่ก้ามปูเป็นแบบนี้คือสีแถวที่2เนี่ยอันนี้เราไม่ต้องสนใจนี่ไม่ต้องสนใจดูตรงนี้สีเหมือนกันเขาเรียกว่าก้ามปูเนี่ยสีเหมือนกันเขียวๆวันนี้ก้ามปูเขาเรียกแดงเหมือนกันทีนี้ถ้าเราได้สูตรตะกี้เนี่ยมันข้ามสูตรไปเลยมันฟลุกครับผมมันเสร็จเลยถ้าเราได้ก้ามปูแบบนี้สูตรก็คือบิดขึ้นบนปัดซ้ายบิดลงขวบิดลงบนปัดซ้ายบิดขึ้นบนปัดซ้ายแล้วก็บิดลงนะครับไอ้ตรงนี้สีไม่เหมือนกันละหมุนหาสีแดงอะไรเอ่ยแล้วก็หมุนหาทีนี้ก็จบครับง่ายนิดเดียวครับพีระมิดไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ